่ะชื่อชิตวันอธิปติเวศนะคะชื่อเล่นชื่อลีโอค่ะทำงานตำแหน่ง RPA Process Analyst ค่ะครับสวัสดีครับชื่ออินทรแซ่ตั้งนะครับชื่อเล่นชื่อทอนทำงานอยู่ตำแหน่ง RPA Developer ครับสวัสดีครับผมธีรยุทธ์โคชงามนะครับชื่อเล่นชื่อโอครับทำงานในตำแหน่ง RPA Developer ครับสวัสดีค่ะชื่อรัชนีมนพรสิริวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะทำงานตำแหน่ง Robotic Operating Model ค่ะพวกเราทั้งหมดนะคะทำงานอยู่ทีม RPA ค่ะถ้าอยากรู้ว่าทีม RPA ทำงานแบบไหนมีกระบวนการทำงานแบบไหนก็อยากให้ลองตามมาฟังดูกันค่ะค่ะถ้าให้พูดถึง RPA หรือ Robotic Process Automation คืออะไรนะคะอธิบายง่ายๆเลยก็คือเป็นซอฟต์แวร์ค่ะที่ช่วยให้องค์กรนะคะจัดรูปแบบการทำงานค่ะให้อยู่ในกระบวนการอัตโนมัติตามที่เรากำหนดไว้เลยค่ะโดยมีตัวซอฟต์แวร์โรบอทนี้ค่ะเป็นตัวช่วยหลักค่ะสามารถนำซิสเต็มหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเข้ามาผสมผสานได้ค่ะซึ่ง RPA นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะสำหรับธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันนะคะที่มีการแข่งขันสูงค่ะเนื่องจากนะคะ RPA ช่วยทำให้กระบวนการขององค์กรนะคะเป็นแบบอัตโนมัติลดระยะเวลาในการทำงานแล้วก็ลดต้นทุนค่ะสามารถเพิ่มโอกาสให้พนักงานนะคะได้ใช้ทักษะค่ะไปทำงานที่มี impact กับองค์กรมากกว่าค่ะรู้แล้วว่า RPA คืออะไรแต่หลายๆคนเคยสงสัยไหมคะว่าขั้นตอนการทำงานของพวกเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะค่ะขั้นแรกนะคะเราจะช่วยแนะนำลูกค้านะคะในการจัดตั้งทีม RPA COE นะคะหรือ Center of Excellence นะคะเพื่อกำหนดบทบาทของคนและก็โลที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงกำหนดบทบาทของโรบอทด้วยนะคะเพื่อให้ทั้งคนและโรบอทสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมค่ะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยนะคะเนื่องจากเป็นการคัดสรรกระบวนการค่ะที่เหมาะสมแก่การทำ RPA แล้วก็เป็นกระบวนการค่ะที่มี impact สำหรับองค์กรค่ะโดยที่เรานะคะจะเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ RPA ให้กับผู้ใช้งานหรือ user นะคะเพื่อให้ user มีความเข้าใจในการเลือกกระบวนการเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่การทำ RPA ค่ะเมื่อผู้ใช้งานหรือ user นะคะคัดเลือกกระบวนการแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นแล้วนะคะทางทีมรอมค่ะเลยเลือกชื่อเต็มๆว่า Robotic Operating Modelนะคะก็จะพา user ค่ะนำข้อมูลส่วนนั้นนะคะไปกรอกในระบบ Discovery and Assessment ค่ะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านศักยภาพของการนำกระบวนการนั้นมาทำเป็นกระบวนการอัตโนมัติหรือ Potential Automation นะคะและความยากง่ายในการพัฒนากระบวนการอัตโนมัตินะคะหรือ Ease of Implementation นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการกรอกข้อมูลลงในระบบเนี่ยค่ะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เลือกคำตอบนะคะให้ตรงกับกระบวนการที่เราคัดสรรมาค่ะหลังจากที่ลูกค้านะคะกรอกข้อมูลมาแล้วค่ะทางทีมไซเจนนะคะก็จะนำข้อมูลค่ะไปจัดทำสรุปค่ะตัว Process Assessment Report นะคะซึ่งตัวรีพอร์ตชุดนี้นะคะลูกค้าจะได้เห็นถึงการคัดเลือกค่ะ process ที่เหมาะสมแก่การทำ RPA ค่ะและการวางโรดแมปการพัฒนาของกระบวนการให้เป็นออโตเมชันมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งข้อมูลรีพอร์ตชุดนี้นะคะที่เราจะส่งให้ลูกค้านะคะจะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยนะคะ process key information ค่ะเป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่ะถัดมานะคะก็คือ process assessment metric ค่ะเป็นผลจากการทำ assessment นะคะซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของกระบวนการค่ะแล้วก็ความยากง่ายที่นำกระบวนการนั้นมาพัฒนาต่อค่ะอย่างที่3นะคะ Capital Saving Estimation นะคะเป็นค่าประมาณการค่ะที่เราจะช่วยเซฟคอสได้กับลูกค้าค่ะอย่างที่4นะคะFTE Saving Estimation นะคะเป็นค่าประมาณการค่ะที่ช่วยลดงานซ้ำๆของพนักงานนะคะพร้อมคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเมื่อได้กระบวนการที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงรายละเอียดเพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นอัตโนมัติเริ่มจากทางทีมไซเจนจะทำการเก็บข้อมูล requirement ในภาพรวมเพื่อนำมาทำ process flow ให้เห็นขั้นตอนการทำงานในภาพใหญ่จากนั้นเมื่อ process flow เรียบร้อยแล้วทางทีมไซเจนจะเริ่มเจาะดีเทลย่อยๆโดยจะเก็บข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆแบบละเอียดยิบและนำมาออกแบบเชิง business เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของโรบอทเมื่อเราได้ข้อมูลทางธุรกิจครบถ้วนแล้วนะครับเราก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบเชิงเทคนิคสำหรับโรบอทนะครับโดยเราจะออกแบบขั้นตอนการทำงานของโรบอทนะครับเราอาจจะไม่ได้ออกแบบขั้นตอนการทำงานตามขั้นตอนเดิมที่ทำแบบ 100% นะครับเพื่อ performance ที่ดีของโรบอทครับเนื่องจากอาจจะต้องมีการปรับปรุงการทำงานของโรบอทนะครับเพื่อให้มี performance การทำงานที่ดีที่สุดรวมทั้งบางครั้งจะต้องมีการออกแบบในส่วนของ work queue ที่เป็นลำดับการทำงานของโรบอทนะครับทั้งยังสามารถเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นหรือลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปได้นะครับเพื่อความยืดหยุ่นโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแก้ไข process flow ของโรบอทนะครับ
และในการทำงานของโรบอทบางครั้งนะครับเมื่อโรบอทเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับเราจะมีการออกแบบนะครับให้โรบอทกลับไปทำงานที่จุดเดิมใหม่นะครับโดยที่โรบอทจะไม่ต้องทำการกลับไปทำงานตั้งแต่จุดแรกใหม่หมดครับเมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้วทางทีม developer ของ Cygen ก็จะพัฒนากระบวนการระบบอัตโนมัติตามที่ออกแบบและตามรายละเอียดเงื่อนไขทางธุรกิจที่กำหนดรวมถึงการทดสอบกระบวนการทั้ง unit test system integration test และสนับสนุนการทดสอบของผู้ใช้งานหรือ UAT test และดำเนินการ go live เพื่อใช้งานจริงต่อไปทั้งนี้ทางทีม Cygen ได้ดูแล support after go live แบบ proactive ด้วยโดยจะคอย monitor และตรวจสอบ result เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโรบอทถูกต้องนอกจากนี้เรายังมีการจัด training ในการดูแล process ต่างๆให้กับทาง user ผู้ที่จะทำงานร่วมกับโรบอทว่าจะต้องมีการเตรียมข้อมูลอะไรที่จำเป็นให้กับโรบอทหรือหากได้รับ notification แล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปและมีการ training ให้กับ process controller หรือผู้ที่จะดูแลโรบอทด้วยทั้งเรื่องการจัด schedule ให้กับโรบอทการตรวจสอบ work queue การ maintain ค่าที่จำเป็นและตรวจสอบการทำงานของโรบอทนอกจากนี้นะคะหากว่าทางลูกค้าค่ะมีความต้องการสร้างทีม Center of Excellence ของตัวเองนะคะทาง Cygen ก็ยังมีบริการช่วยสร้างทีมขึ้นมาค่ะเพื่อให้ลูกค้านะคะสามารถพัฒนากระบวนการอัตโนมัติได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมนะครับในส่วนของทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับ RPA นะครับทาง Cygen นะครับก็มีการแนะนำในส่วนของเรื่อง Infrastructure นะครับแล้วก็การพัฒนาไปเป็น Intelligent Automation นะครับเรามุ่งมั่นและอยากยกระดับองค์กรลูกค้าให้เป็นผู้นำและเราภูมิใจทุกครั้งที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถหลุดพ้นจากงานซ้ำๆด้วยการนำออโตเมชันเข้ามาช่วยงานในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในองค์กรในการใช้เวลาที่มีคุณค่าได้อย่างอิสระกับงานที่สร้าง impact มีความหมายกับทั้งตัวบุคลากรและช่วยให้องค์กรไปได้ไกลกว่าเดิม